ใกล้เข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองของเดือนธันวาสุดแรงเกิด EP นี้เลยขอเสนอ5อันดับหนังต้อนรับคริสต์มาสอันดับที่1 Home Alone ถือได้ว่าขึ้นแท่นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนสำหรับเรื่องราวของเควินเด็กชายที่ถูกครอบครัวลืมไว้ที่บ้านในช่วงเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสอย่างโดดเดี่ยวและยังต้องรับมือกับ2โจรสุดแสบแบบสุดป่วนอันดับที่2 Mean Girls โหนสาวซ่าหวีนซ้ำไม่มีเรื่องราววัยรุ่นของแก๊งสาวไฮสคูลสุดเลิศที่สร้างมีมและวลีอย่างขึ้นมาสิบ้านนอกเราจะไปช้อปปิ้งกันและเพลงจิงเกิลเบลร็อกเวอร์ชั่นของ4สาวอันดับที่3 The Grinch เรื่องราวของ Grinch ผู้ถูกลืมที่เกลียดวันคริสต์มาสและหวังทำร้ายเทศกาลนี้โดยการขโมยทุกสิ่งที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสไปแต่แล้วเด็กน้อยชาวฮูคนหนึ่งก็ได้ทำให้ความรู้สึกของกรินช์ที่มีต่อคริสต์มาสเปลี่ยนไปอันดับที่4 Elf เรื่องของบัดดี้ทารกน้อยที่เข้าไปอยู่ในถุงของขวัญของซานต้าและถูกนำกลับไปบัดดี้ถูกเลี้ยงดูอยู่ท่ามกลางเหล่าเอลฟ์แต่เมื่อโตขึ้นบัดดี้ก็พบว่าตัวเองไม่สามารถเข้ากับโลกของเอลฟ์ได้เขาจึงมุ่งหน้าสู่นิวยอร์กเพื่อหาที่มาของตัวเองอันดับที่5 Last Christmas อีกหนัง Feel Good อบอุ่นโรแมนติกที่นำเสนอบรรยากาศคริสต์มาสออกมาได้อย่างน่าประทับใจเรื่องราวของหญิงสาวที่กำลังเจอช่วงย่ำแย่ในชีวิตแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาพาเธอก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ซึ่งถึงแม้พล็อตจะฟังดูธรรมดาแต่เราขอเตือนก่อนว่าตอนจบเหมือนถูกหมัดฮุกเข้าที่ปลายคางและนี่คือ5อันดับหนังตอนรับคริสต์มาสและพวกเราชาวพีพส์ขอถือโอกาสนี้ Merry Christmas and Happy New Year ชาวพีพส์ทุกคน